Navigator ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเอลิโอเดลเรสุขุมวิท64จากพื้นที่ส่วนกลางสู่ความเป็นส่วนตัวได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ก้าวก็กลับเข้าสู่ห้องอย่างง่ายดายเพราะออกแบบให้ทุกอาคารเชื่อมถึงส่วนกลางได้แบบสะดวกสบายพร้อมเปิดมุมมองให้เห็น Urban Noise ทุกครั้งที่ต้องการขนาดพื้นที่ 24.22 ตารางเมตรจำนวน1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเอลิโอเดเลสุขุมวิท64โดยเริ่มต้นจากหน้าทางเข้าแมคโครฟู้ดเซอร์วิสอุดมสุขขับตรงไปบนซอยสุขุมวิท100สายประมาณ750เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขับต่อไปบนถนนสุขุมวิทประมาณ130เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพูนศิลป์สุขุมวิท 66/1 ขับต่อไปบนซอยพูนศิลป์สุขุมวิท 66/1 ประมาณ650เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท 64ขับตรงไปบนซอยสุขุมวิท 64ประมาณ150เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management